คนพยุงกำนันคือซ้ายขวาครับส่วนหงน่องเนี่ยคือก็แค่โอเพลแล้วก็จับเท่าที่ผมเห็นอ่ะคือมีคนอ่ะเข้าไปกอดพี่น่องไว้เพื่อแบบว่าใจเย็นก่อนที่จะมีเสียงปืนเนี่ยเป็นไงบ้างก็ที่เอาในที่ผมเห็นนะครับมุมที่ผมเห็นคือก็เหตุการณ์ปกติทุกอย่างก็คนที่หนองเหมือนเอาตังค์ถ้าไม่ผิดพลาดคือคนชื่อหนองเนี่ยครับร้ายครับเอาตังค์มาให้ผมแล้วคราวนี้ผมก็ไปขอบคุณทางกำนันครับผมยังไงต่อแล้วคราวนี้พอขอบคุณทางกำนันเสร็จปุ๊บผมก็เดินกลับเพื่อจะมาเก็บของบนเตียงนั่นแหละครับแล้วเขาก็มีการยิงเกิดขึ้นหลังเช็คยิงแล้วเกิดอะไรต่อเสียงปืนดังขึ้นแล้วใช่ไหมก็ทุกคนก็ตกใจครับพอตกใจแล้วคราวนี้ถามพี่น้องเขาก็คือยิงเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มีเท่าที่ผมเห็นอ่ะคือมีคนอ่ะเข้าไปกอดพี่น้องไว้เพื่อแบบว่าเหมือนใจเย็นเราอะไรเงี้ยเหมือนไม่ให้หนีด้วยป่านี่ผมไม่รู้นะครับแล้วคราวนี้เขาก็พาเข้าไปไอ้บ้านเขาที่มีกระจกที่เห็นนะครับครับคนที่กอดนี่เป็นตำรวจหรือเปล่าไม่ทราบซึ่งตอนนั้นเหตุการณ์ที่เอากำนันเข้าไปเป็นยังไงบ้างใครเป็นคนพาไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในห้องไหนอะไรยังไงห้องกระจกที่ห้องกระจกเดียวกันครับที่อยู่ด้านหลังของผมครับคนพาเข้าไปมีกี่คนคนพยุงกำนันคือซ้ายขวาครับส่วนหงน่องเนี่ยคือก็แค่โอเพลแล้วก็จับแล้วก็กอดเหมือนกอดแขนเอาไว้ครับแล้วก็พาเข้าไปคนจากนั้นกี่นาทีถึงปล่อยออกมาหรือว่าถึงผมไม่เห็นผมไม่เห็นเลยเพราะว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็เหมือนไม่ได้สนใจอะไรผมก็เก็บของเพื่อจะกลับบ้านครับแล้วตอนที่เราออกไปจากงานเนี่ยครับเพื่อจะกลับบ้านตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงยังไงนะครับตอนที่เรากลับบ้านตอนนั้นเหตุการณ์ข้างในเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยคนเจ็บไปยังคนอ๋อก็นั่นนะตอนนั้นพอที่เสียงก็จะมีตำรวจท่านนึงผมไม่รู้ว่าใครนะเหมือนโทรศัพท์แล้วก็มีอีก2คนหิ้วคนเจ็บไปโรงพยาบาลนะครับแล้วทีนี้โต๊ะจีนล่ะมีใครได้ล้างโต๊ะจีนอะไรหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าพอเขาเก็บพอเหตุการณ์ไม่มีคนอยู่แล้วนะครับโต๊ะจีนเขาจะเก็บแบบปกติด้วยความว่าความคิดผมนะครับโต๊ะจีนเหมือนเขาไม่รู้เขาก็จะเก็บของเขาเพื่อจะกลับบ้านคือเขาทีนี้เขาก็ไปเก็บไอ้โต๊ะที่ก่อเหตุโต๊ะที่เกิดเหตุอะครับเก็บไปก็พอสมควรแต่ก็มีคนท่านคนนึงผมไม่รู้ว่าใครเป็นตำรวจป่านี่ผมไม่รู้นะครับไม่ให้คำตอบเขาบอกอย่าเก็บตรงอื่นไปจะเก็บคนที่บอกเนี่ยตัดหัวเกลียนหรือแบบไม่ได้สังเกตครับเพราะว่าตรงนั้นมันเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่มีไฟเพราะว่าเขาปิดไฟกันแล้วไงครับเพราะว่าผมเก็บของแล้วอะไรแล้วเนี่ยไฟมันก็มีแค่เก็บของอย่างเดียวแล้วก็สลดเราดูลักษณะเขาน่าจะเป็นตำรวจไหมสวมเสื้อสีอะไรอะไรเงี้ยใส่เสื้อสีอะไรไม่แน่ใจครับเชิดขาวอ่ะไม่ให้คำตอบเลยจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เพราะว่าผมก็เหมือนไม่อยากจะมีปัญหาเพราะว่าที่โชคกับบ้านไอตอนที่บอกว่าอย่าเก็บเนี่ยกำนันนกกับน้องอยู่ไหนครับผมเห็นแค่เข้าไปในห้องก็ยังอยู่ในห้องอยู่เปล่าไม่รู้ผมเห็นแค่พาเข้าไปพอพาเข้าไปแล้วถึงจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บมีคนบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บใช่ครับใช่ช่วงน้องเข้าไปก่อนใช่ไหมครับกำนันเข้าตามไปใช่เข้าดีก่อนอุ้มเสร็จมีเสียงผมไม่ได้ยินครับเขาอาจจะทะเลาะกันมาก่อนณตรงนั้นก่อนก็ได้ผมอาจจะเสียงดังหรือว่าเพราะว่าผมก็ยังว่าผมไปงานผมใครจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยครับกำนันเมามั้ยตอนนั้นเมามั้ยผมแบบยังไงดีอ่ะจะท่าทางเป็นยังไงตอนนั้นปกติครับเหมือนเพราะว่าที่บอกปกติเพราะว่าตอนนั้นผมบอกผมไปขอบคุณกำนันเขาบอกว่าโอเคโอกาสหน้าเดี๋ยวเราได้ร่วมงานกันอีกอะไรอย่างเงี้ยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ